อนาคตของเด็กไทยไม่ควรถูกปล่อยให้จมหายไปกับกระแสน้ำบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวเราช่วยรักษาอนาคตของพวกเขาไว้ด้วยทุนเทพดุงพรจำนวน10ล้านบาทที่เรามอบให้กับ50โรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมในปี62เพราะอนาคตของเด็กคือสิ่งที่ควรรักษาไว้มากที่สุดเทพดุงพรมะพร้าว